ถามว่าตั้งแต่ฉีดยาคุมชนิดไม่อ้วนนะคะคุมได้2เดือนคุณหมอที่ฉีดให้บอกว่าอย่างนั้นนะคะแต่ประจำเดือนมาทั้งเดือนแบบกระปิดกระปอยจนถึงวันที่ประจำเดือนเคยมาเนี่ยจะมามากนะคะตอนนี้อายุ18ฉีดครั้งแรกโอ้โหยังอายุทั้งค่อนข้างน้อยกับการคุมกำเนิดวิธีนี้แล้วก็คำถามนี้มีอะไรหลายประเด็นทีเดียวแล้วค่ะครับหมอมียาคุมชนิดอ้วนและไม่อ้วนด้วยเหรอคุณหมอครับความจริงเราไม่อยากใช้คำนี้เลยนะฮะความจริงควรจะเรียกว่ายาคุมชนิด2เดือนและ3เดือนคือฉีด1ครั้งอยู่ได้2เดือนหรือ3เดือนไม่เกี่ยวกับอ้วนหรือไม่อ้วนฮะอ้วนผอมนี่สุดแท้แต่คนนะฮะแล้วแต่คนตอบสนองต่อยาบางคนฉีดแล้วผอมก็มีนะฮะบางคนฉีดแล้วอ้วนก็มีฮะแต่ว่าส่วนมากแล้วฉีดแล้วน้ำหนักคงเดิมหรือเพิ่มเล็กน้อยคือเพิ่มตามวัยฮะคือผู้หญิงเนี่ยเมื่อวัยสูงขึ้นเนี่ยก็มักจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติอยู่แล้วถึงแม้ไม่คุมกำเนิดด้วยยาฉีดใช่ไหมครับเป็นธรรมดาแต่อ้วนแบบไม่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับงั้นผมไม่อยากใช้คำว่าอ้วนหรือไม่อ้วนนะครับคือยาคุมทั้งสองประเภทนี้นะครับก็ขณะที่ฉีดไปแล้วเนี่ยประจำเดือนจะไม่มีจะเงียบไปแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันลูกฝ่อหรือว่าสร้างประจำเดือนแล้วตกค้างอยู่ไม่ใช่นะคือร่างกายหยุดนิ่งในการสร้างเมนชั่วคราวนะฮะคือมีเยื่อบุลูกอยู่แต่ว่าอยู่ในระยะพักหรือนิ่งนะครับอย่างนี้จะเกิดผลเสียทางร่างกายในระยะยาวไหมฮะคือร่างกายผู้หญิงต้องมีประจำเดือนทุกเดือนจริงไหมกดเอาไว้แล้วแบบเราฟรีซมันไว้อย่างเงี้ยมันจะเกิดผลร้ายยังไงไหมครับก็มีการศึกษาติดตามนานนับหลายสิบปีมากเรื่องของผลข้างเคียงในระยะยาวของยาฉีดคุมกำเนิดซึ่งไม่พบว่ามีผลเสียอะไรเลยไม่มีครับสามารถใช้ได้บางท่านใช้จนทั้งถึงเข้าสู่วัยทองนะฮะก็ยังเคยมีนะขยันฉีดทุก3 เดือน 3 เดือนนะฮะก็พอใจก็เป็นความพึงพอใจนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องผลเสียต่อสุขภาพร่างกายนะฮะนี่ทางสุขสุขของเราหรือว่าทั่วโลกเขาก็ยอมรับในเรื่องของการใช้ยาฉีดแต่ถ้าเรามาฉุกคิดในแง่ของธรรมชาติก็ควรจะฉีดสักยาหนึ่งแล้วก็หยุดพักให้เมนมาบ้างเป็นครั้งคราวโดยให้ธรรมชาติดำเนินการไปตามปกติก็น่าจะดีนี่เป็นเพียงข้อคิดนะครับในรายนี้บอกหมอฉีดปุ๊บแต่ประจำเดือนมาทั้งเดือนเลยถึงแม้จะมาแบบกระปิบกระปรอยปกติไหมครับคุณหมอในกลุ่มบางคนบางกลุ่มนะจะมีประจำเดือนออกมากระปิบกระปรอยบ้างเล็กน้อยนะฮะต่อเนื่องกันนะฮะนี่ถือว่าปกติจะออกมา3วัน5วัน7วันแล้วหายไปออกมาเป็นระยะละลอกละลอกนะครับแต่บางคนออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องครับบางทีออกมามากๆจนเยอะหรือบางทีออกมาเยอะเหมือนเมนก็เป็นไปได้ก็แสดงว่าการตอบสนองต่อยาฉีดนั้นไม่ค่อยดีนักก็อาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะดูแลให้คำแนะนำหรือว่าให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมก็ได้นะครับแก้ไขได้เป็นสิ่งปกติที่เกิดขึ้นครับเรียกอาการข้างเคียงที่ยอมรับได้ครับทีนี้ยาฉีดกับยาเม็ดเหมือนกันไหมคะไอ้เรื่องอ้วนไม่อ้วนเนี่ยค่ะเพราะว่ายาเม็ดคนจะพูดถึงเยอะมากเลยเรื่องทานเป็นสิ่งที่ผู้หญิงกังวลมากนะเรื่องภูมิกำเนิดนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มีข่าวดีสำหรับคุณผู้หญิงว่ายากินนะฮะแบบชนิดเม็ดเนี่ยนะครับมีตัวยามากมายเยอะแยะนะฮะที่ออกมาทุกวันนี้ตัวยาไม่มากตัวยาเล็กน้อยแต่ว่าคุมการตั้งครรภ์ได้ป้องกันการตั้งครรภ์ได้นะครับแล้วก็ตัวยาเหล่านี้จะไม่ทำให้อ้วนหรือมีการข้างเคียงเช่นเลือดออกผิดกระปรอยนะขึ้นไส้อาเจียนเวียนหัวน้ำหนักเพิ่มขึ้นปัญหาเหล่านี้น้อยลงครับแทบจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ยังมีบางคนที่มีอาการข้างเคียงเช่นอ้วนขึ้นไส้อาเจียนบ้างแต่เป็นส่วนน้อยนะครับงั้นอย่าได้กังวลอันไหนป๊อปปูล่ามากกว่ากันเม็ดหรือฉีดถ้าเป็นทั่วโลกเลยนะฮะก็เป็นเรื่องของยาเม็ดนะยาเม็ดยาฉีดก็ป๊อปปูล่าในบางพื้นที่บางแห่งเช่นประเทศไทยบางภาคบางจังหวัดบางชุมชนคล้ายเป็นเรื่องของค่านิยมบอกต่อกันปากต่อปากนะครับ